องค์กรการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นจัดงานของจุดหมายปลายทางยังคงเราเป็นราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ครับผมเรามีอีเวนต์กิจกรรมนะครับร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเยอะมากครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทางทีม S10 นะครับท่านได้ต่อระดับเยี่ยมอีก3ปีครับก็ต้องขอบคุณเหมือนกันครับคือเราสามารถรองรับได้กับทุกกิจกรรมนะคะทีนี้ในตัวของศูนย์ประชุมเองวันนี้ก็ขอบอกเลยว่าศูนย์ประชุมนี้คือศูนย์ประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะมากกว่าอินดอร์ที่3ก็คล้ายๆกับที่นี่เหมือนกันที่นี่จะมีพื้นที่ที่เป็นอินเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะพื้นที่ใช้ชีวิตแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยรวมถึงเป็นแหล่งสัมมนาแล้วก็ทั้งโรงแรมต่างๆนะครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์และนักศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะครับนักวิจัยระดับอาเซียนระดับโลกก็มาทำวิจัยออกแบบนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับอายุของน้องยังไม่ถึงที่10เลยครับร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้ถือโอกาสในการที่จะถามคำซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ได้ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาได้มีนโยบายอย่างชัดเจนนะครับที่จะพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจังหวัดสงขลามีเป้าหมายหลักนะครับในการดำเนินงานประเทศสามารถกระจายรายได้ไปในทุกภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ปริมาณและคุณภาพของสถานที่และบริการจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเครื่องงานในจังหวัดสงขลาเพื่อให้สามารถดึงดูดและผู้จัดการจัดงานให้มีความเป็นมาตรฐานในระดับประเทศและสากลครอบคลุมมาตรฐานการจัดงานว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเดินมาด้วยความสำเร็จยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูประวัติศาสตร์เป็นยังไงต้องวีรนันท์ในขณะนั้น